เสริมมูลค่าการค้าสร้างคุณค่าการพัฒนาโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD จากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมองค์การการค้าโลกหรือ WTO จึงใช้มาตรการลดภาษีศุลกากรเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยตอบรับมาตรการดังกล่าวขณะเดียวกัน ITD ได้ศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบางประเภทได้แก่การจัดการขยะและรีไซเคิลสถานที่พักแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตรอินทรีย์พบว่าจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยคือความชำนาญในการจัดการขยะและรีไซเคิลมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพแต่ก็มีจุดอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์และขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itd.or.th ครับเสริมมูลค่าการค้าสร้างคุณค่าการพัฒนาโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD